ท่านครับวันนี้ถือว่ามีงานดีเกิดขึ้น3อย่างในมหาสารคามเราก็คืองานตุ๊กจีงานเบิกฟ้าและก็งานการชาติยายท่านถึง3งานนี้ได้ครับก็เป็นฤกษ์ผมถือว่าเป็นฤกษ์ที่ดีนะตุ๊กจีนก็ถือว่าเป็นการเป็นปีใหม่คนจีนซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลามงคลส่วนบุญเบิกฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีที่เทวดาฟ้าดินประทานให้กับชาวมนุษย์นะฮะงานกาชาดก็เป็นคนใจบุญมาพบกันมาร่วมกันทำกิจกรรมมาร่วมกันทำกรรมดีวันนั้นก็เชื่อเป็นนิมิตหมายที่ดีมากวันนี้ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่จีนอยากจะพูดอะไรถึงคนจีนทั่วประเทศหน่อยครับพี่น้องคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องคนไทยด้วยแหละครับก็ในวาระซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ก็คิดว่าอยากให้พี่น้องทุกคนนะครับทุกเชื้อสายทุกเชื้อชาติได้เป็นการเริ่มต้นในความเป็นมงคลในชีวิตอีกครั้งหนึ่งรอบหนึ่งให้มีแต่ความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทำการใดก็ให้สำเร็จพี่น้องชาวจีนก็ให้ค้าขายสำเร็จร่ำรวยพี่น้องชาวไทยก็เช่นกันก็ร่ำรวยแล้วก็มีความสุขกันมากๆรักกันครับท่านครับงานแบบนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนะท่านมองความสำคัญของการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในชุมชนในจังหวัดยังไงครับแน่นอนนะมันก็หนึ่งมันก็เป็นตลาดเป็นตลาดอีเวนต์น่ะถ้ามีงานอย่างนี้ก็คือมีการซื้อขายมีการมาเที่ยวซื้อขายแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เงินหมุนแน่นอนหมุนในช่วงเป็นงานแล้วก็สองก็คงต่อเนื่องถ้าภาษาเศรษฐศาสตร์มันที่พายหลายรอบถือว่าเป็นประโยชน์มีประโยชน์มาก